อย่างร้านขายของชําเนี่ยมันเป็นร้านเล็กๆเราก็ไม่น่าจะเข้าร่วมอ่ะพี่เพราะว่ามันต้องเสียภาษีอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยอยากให้เขาดูในเรื่องของภาษีด้วยใช่ค่ะล่อเขาเห็นเขาพูดกันว่าต้องเซตโครงการ6 เดือนแล้วถึงจะได้เงินคืนเขาก็ไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนตรงนี้อ่ะพี่เงินเข้าร่วมก็มีใช่น้อยเนาะคนละ10,000เนาะบ้านตามีอยู่4 คนมีตากับยาย2 คนแล้วก็ลูกสาวลูกเขยร้านค้าระยะ4 กิโลเมตรก็มีแต่ร้านค้าขายของชำพวกน้ำปูน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยพวกผงชูรสพวกเกลือของกินธรรมดาแต่ของใช้ในบ้านเนี่ยมันอย่างผมจะไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรอย่างนี้มันไม่มีครับใน4 กิโลเมตรนี่ครับผมอยากให้ขยายสักอย่างน้อยสัก15หรือว่าครอบคลุมทั้งอำเภอเนี่ยมันจะกระจายดีกว่าจะมากระจุกอยู่ที่เดียวผมว่าอย่างที่เราเห็นตอนนี้มีอยู่สักกี่ร้านในหมู่บ้านก็มีอยู่ร้านขายของชำมีอยู่3 ร้านครับครับก็มีแต่ของชำเหมือนกันหมดไม่มีอย่างอื่นถ้าจะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาปราบศัตรูพืชเพราะว่าแถวนี้ก็มีแต่คนทำนาทำสวนผักกันเนาะเราจะไปซื้อมันก็ไม่มีขายมันต้องไปทางข้างนอกออกไปข้างนอกครับเห็นว่าก็มีร้านปุ๋ยร้านอะไรอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกินหรือเปล่าผมกลัวมันจะเกินนะครับอยู่ตำบลพลกังครับไปใกล้ตำบลติดต่อกันเนี่ยผมกลัวมันจะเกิน4 กิโลเมตรเนี่ยกำกึ่งครับกำกึ่งตามหลักความเป็นจริงอ่ะหนูคิดว่ามันจะน่าจะครอบคลุมทั้งอำเภออ่ะพี่เพราะว่า4 กิโลเมตรมันก็ใกล้เกินไปอะไรเงี้ยร้านค้าก็ไม่ค่อยมีร้านค้าที่เขาร่วมรายการอะไรเงี้ยมันอย่างร้านขายของชําเนี่ยมันเป็นร้านเล็กๆเราก็ไม่น่าจะเข้าร่วมอ่ะพี่เพราะว่ามันต้องเสียภาษีอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอยากให้เขาดูในเรื่องของภาษีด้วยใช่ค่ะล่อเขาเห็นเขาพูดกันว่าต้องเซตโครงการ6เดือนแล้วถึงจะได้เงินคืนเขาก็ไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนตรงนี้อ่ะพี่เงินเข้าร่วมก็มีใช่น้อยเนาะคนละ10,000เนาะ10 คนก็100,000แล้วใช่ไหมล่ะครับหลังร้านค้าย่อยๆจะเอาเงินที่ไหนมาร่วมโครงการใช่ไหมล่ะพี่อย่างตามหมู่บ้านเราก็ร้านของชำมันก็มีผลต่อลูกค้าเยอะเนาะอย่างลูกค้ารายย่อยอะไรเงี้ยก็ได้เข้าร่วมถ้าเราได้เข้าร่วมมันก็โอเคไงพี่แต่ว่ามันจะไปติดปัญหาตรงเราเสียภาษีเยอะเราก็ไม่มีเงินมาหมุนเวียนอะไรตรงเนี้ย